ซ้ายครับยุทธนนท์จังหวะฟันด้วยขวาคือต้องโอ้โหโดนนะครับไม่ใช่ไปโดนดูครับเลือดกระชูดออกมาหรือเปล่าโอ้ยแตกเลยครับหน้ามาแล้วป้าเลือดนะครับป้าเลือดนะครับสิงโตทองขุนศอกขุนศอกร้อยเข็มก็มาแล้วครับโอ้ยยับก็บ้าป้าเลือดเลอะเลอะเวทีนะครับโอ้โหตายตั้งแต่คู่แรกครับแค่ซ้ายเจอขวาแล้วนี่ครับกระซิบบอกแพ้สนามมาชกได้ครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวดูบาดแผลก่อนครับเลือดหยุดแล้วครับลุยต่อครับแล้วดูครับแกหัวใจแกเกินร้อยจริงๆผมก็ใส่เลยครับใส่ครับแล้วดูครับสิงโตพยายามจะเบียดเลยครับโอ้ยเรียบร้อยหรือเปล่าครับแกสับไปตรงๆปักไปตรงๆแบบนี้เลยครับไฟซูเปอร์โบนัสวันนี้เราบอกว่ามาเหนือจริงวันนี้ผลจะเป็นยังไงมาลุ้นกันเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกจากประเทศสปป.ลาวสิงโตทองสกุลวงLaotian Warrior, fighting out of the blue corner tonight, training out of Kwan Chai Seekor, Sikto Thong, So Kun Wong! และคนสูงเขาครับนายมุมแดงนักชกจากประเทศไทยครับสถิติการชกมาแล้ว74ไฟต์ชนะ58ไฟต์แพ้13ไฟต์สังกัดค่ายเยลลิขิตยิมครับเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับขุนศอกร้อยเข็มเพชรอานนท์เยลิขิตยิมกำลังใจของไทยอยู่ไหนครับยูทาย representative tonightFighting out of the red corner, holding a professional record of 74 professional fights, 58 professional victories, aka the 100 stitches elbow, Pat Arnold, Jel Lincoln Jim. สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆมวยที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันเวลาที่ทุกคนรอคอยเดินทางมาถึงแล้วนะครับ8แม็กมวยไทยความสนุกความมันความเร้าใจแล้วก็ความดูเดือดต้องบอกว่าอรรถรสและความมันอยู่ที่นี่ครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่5มีนาคมกับช่อง8เข้มทุกเรื่องราวสุดทุกอารมณ์ครับนำเสนอแฟนๆรายการตั้งแต่เวลา 19:20 น.จนถึงเวลา 21:50 น.นี่คือช่วงเวลาแห่งความสนุกและความมันครับท่านผู้ชมครับกับ7คู่มวยที่อัดแน่นเต็มๆครับซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างไทยและก็นักชกต่างชาติครับไม่ว่าจะเป็นลาวอิตาลีฝรั่งเศสไอร์แลนด์จีนสเปนต้องบอกว่านี่คือรายการมวยไทย3ยกครับแบบเต็มรูปแบบจัดหนักจัดเต็มให้ท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะคู่เอกนำรายการในค่ำคืนนี้ครับจะเป็นการเจอกันระหว่างนักชกไทยกับนักชกจากสเปนขุนพลน้อยเจฟปูบางกะปิครับคนไม่ยอมควรเวอร์ชั่น2ครับน้องชายของเสกสรรอขวัญเมืองครับจะเจอกับวันเบโรฮวนมาตินครับนักชกจากค่ายมวยแก้วสำลิดต้องบอกว่านี่คือคู่มวยในฝันที่แฟนๆมวยต้องการชมมากที่สุดในเวลานี้เลยนะครับด้วยฟอร์มการชกด้วยสถิติการชกนะครับทำให้ทั้งคู่ต้องมาเจอกันในวันนี้และคู่รองของรายการครับโอ้แล้วคู่นี้ย้ำกับแฟนๆมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าขุนพลน้อยกับวันเบโรต่อยที่นี่นี่ช่วงระยะเวลาหลังเนี่ยวันเบโรเขียนคำว่าแพ้ไม่เป็นและขุนพลน้อยก็ไม่เคยแพ้ใครมาเพิ่งจะมาพาท่าเล็กน้อยเท่านั้นเองครับเอาละครับคู่รองของรายการครับวันชนะค่ายแสนสุขยิมครับวันนี้เขาจะมาเจอกับหลิวชุนลิ่วครับนักชกจากจีนและคู่มวยเปิดหัวของรายการเพชรอานนท์เยาวลิขิตยิมครับกับสิงโตทองสองบุญละวงจากลาวรู้จักกับสิงโตทองก่อนครับสิงโตทองครับปัจจุบันวัย28ปีครับสูง175ซมสามฟอร์มหลังชนะรวดครับจากค่ายมวยขวัญใจสี่โคตรครับประทุมธานีโดยคุณสุภตาบุญละวงต้องบอกว่านี่ครับฟอร์มล่าสุดโดยการชนะน็อกเพชรชนะคะแนนเพชรฆาตชอชนาทิพย์ฟันแตกถึง5แผลรวมกันแล้ว25เข็มครับ
วันนี้เกลือจิ้มเกลือครับพี่อ้นครับโอ้เพราะว่าคู่ต่อสู้ของเขาเป็นผ่านศอกร้อยเข็มเหมือนกันโอ้โหเพชรอานนท์เยาวรกิจยิมนายอานนท์ละลีจากอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูวัย22ปีสูง169ซมล่าสุดใช้2เนี่ยฟันทางหน้าต้อมน้อยสิทธิ์สุทินน็อกเพียงยกแรกเท่านั้นครับเป็นนักมวยที่ใช้ศอกได้ดีเหลือเกินครับคนที่ขึ้นไปถอดมงคลแน่กับทางฝั่งของสิงห์ตัวทองสกุลวงศ์นั้นต้องบอกว่าเป็นทีมงานของสกุลวงศ์นะครับในขณะที่ทางฝั่งของเพชรอานนท์นี่เป็นลูกชายของคุณประจวบเยาวลิขิตนะครับก็คือคุณเยาวเยาวลิขิตครับฝั่งทีมงานสกุลวงศ์นี้ขนมาเพียบครับไม่ว่าจะเป็นแม่เลี้ยงเย็นตาครับแล้วก็คุณสุภัตรากุลวงศ์สองพี่น้องครับของค่ายมวยขวัญใจสีโคตรแล้วก็สกุลวงศ์ครับนักชกจากสปป.ลาวส่วนใหญ่มาจากที่นี่เลยครับนี่ค่ายมวยสกุลวงศ์กับค่ายมวยขวัญใจสีโคตรนั้นเป็นค่ายมวยเดียวกันนะครับเอาครับตั้งอยู่ที่ปทุมธานีครับท่านผู้ชมครับลุ้นกันครับวันนี้ใครครับศอกใครจะดีกว่ากันครับแต่ถ้าเป็นเข่านี่แน่นอนก็ว่าสิงโตทองโอ้โหแต่ซ้ายต่อยซ้ายครับแม่แต่ยังยิ้มได้ครับสิงโตทองแม่วูบไปช่วงขนาดเท่านั้นครับนี่ก็มาแล้วครับศอกเดี๋ยวจะขยับเปลี่ยนเข้าไปครับสิงโตทองกำปั้นดักด้วยแม่หุกซ้ายโอ้ยแม่เปิดฉากมาดูแบบนี้เอาเลยครับดูวงในบ้างครับของถนัดครับของทางด้านสิงโตทองโอ้โหลองเปลี่ยนเข้ามาพยายามจะใช้เหลี่ยมนะครับเป็นอานนท์ดึงแล้วคืนด้วยศอกโอ้โหดูกับจังหวะสายตาดึงครับเหลือทองพยายามจะคล้องในกดแล้วตีเอาละครับวงนอกนั้นเป็นของคุณวงในนั้นเป็นของผมแล้วครับสิงโตทองบอกโอ้โหดูครับจังหวะตบด้วยขวาครับแหมดูครับหลุดหลวมไม่ได้ครับได้ร้อยกว่านะครับสิงโตทองแต่ดูครับโอ้ได้เลือดแล้วครับตบด้วยมันหุ้มขวาเลือดแล้วครับเป็นอานนท์เอาเลยครับพยายามจะฟันเอาสิงโตทองสวนด้วยหมัดขวาทำเอาไว้ดูครับแม่หุกขวามาก่อนและซ้ายก็เป็นศอกตามเข้ามาวงในคล้องแล้วตีโอ้โหได้เลือดหรือเปล่าครับสิงโตทองพยายามเบียดต่อครับโอ้โหมันขวาตรงครับนี่ครับจังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายครับค่อนข้างที่จะเก๋าพอตัวเลยครับแล้วดูครับนี่ครับหรือเป็นแขนขวาครับสิงโตทองเดินเข้ามาไม่มีระบบป้องกันตัวนี่ดูครับเจอจูบปัดอีกแล้วครับหลวมไม่ได้ครับเพชรอานนท์นั้นแกสายตาดีเหลือเกินครับโอ้โหนี่ครับพยายามจะหมักศอกซ้ายโอ้โหท้าดวลชวนแรกนะครับสิงโตทองบอกมามาเลยโอ้ดูครับดักซึ่งหุกขวาครับสิงโตทองขยับมาเจอซ้ายแม่ศอกต่อศอกพยายามจะหมักศอกซ้ายสวนเหมือนกันครับสิงโตทองดูครับวงในบอกนี่ครับศอกซ้ายมาเหมือนกันคุณมีผมก็มีครับพยายามจะเลือกครับแข้งขวาสาดนะครับนี่ครับโอ้ยโดนแล้วครับจะต้องขยับวางแข้งขวาโอ้ยอย่ามาเจอหมัดสวนดึงนิดนึงคืนด้วยหมัดแม่เพชรอานนท์นั้นสายตาแกดีเหลือเกินครับจังหวะดึงจังหวะโยกครับฟันได้ศอกซ้ายแล้วจิ้มลำตัวเพชรอานนท์นี่ครับทางด้านสิงโตทองพยายามจะบวกวงในกดแขนไล่แขนพยายามสู้ครับพยายามมาหัวด้วยแข้งขวาโอ้ยสองดอกซ้อนๆกับอาร์เลยครับโอ้ยอาร์เลยครับอยู่ที่ท่าทรวดแล้วว่าใครจะทนใครจะดีกว่าการยืนระยะนักชกจากสปป.ลาวพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่าจิตวิญญาณนั้นเกินร้อยหมดยกที่1ครับโอ้ท่านผู้ชมครับผ่านไปแล้ว1ยกครับ3นาทีที่ผ่านมามีเหตุการณ์มากมายครับท่านผู้ชมโอ้นี่เพียงแค่คู่เปิดหัวของรายการเท่านั้นครับเพียงไม่กี่วินาทีของยกแรกครับเดี๋ยวมีภาพช้าให้ชมกันครับดูครับทักทายนี่ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับตามเข้าไปหงายท้องผึ่งแต่ลุกเด้งขึ้นมาครับทันควันเหมือนกันครับสิงโตทองโอ้โหหัวจิตหัวใจของแกดูครับเพชรอานนท์นั้นเลือกเลยครับจังหวะปักศอกซ้ายแล้วดูครับแม่โดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนแต่หัวใจนั้นเกินร้อยจริงๆครับนักชกจากสปป.ลาวคนนี้โอ้ต้องบอกว่านี่คือการเตรียมตัวมาดีครับโดนแล้วเด้งขึ้นมาแบบนี้แต่ที่สำคัญในช่วงปลายยกวงในเขาทำได้ครับโอ้ยตีแล้วครับวงนอกเป็นของเพชรอานนท์แต่วงในนี่ครับโอ้โหไม่ใช่งานง่ายของทั้งคู่ครับสิงโตทองขยับระบบต้องป้องกันตัวต้องดีครับโอ้ต่อขวามาแล้วครับแข้งขวาของสิงโตทองนั้นล็อกในตี
แทงซ้ายครับวีระโดนจังหวะฟันด้วยขวาคือต้องโอ้โหโดนนะครับไม่ใช่ไปโดนดูครับเลือดกระชูนออกมาหรือเปล่าโอ้ยแตกเลยครับแม่มาแล้วป้าเลือดนะครับป้าเลือดนะครับสิงโตทองคุณทองคุณ200เข็มก็มาแล้วครับโอ้ยยับกระบ้าป้าเลือดเลอะเลอะเวทีเลยครับโอ้โหตายตั้งแต่คู่แรกครับแค่ซ้ายเจอขวาแล้วตามด้วยกำปั้นมีรองท้องนายกดแม่แล้วฝันได้ศอกครับเลือดนั้นจะลงเวทีเลยครับสิงโตทองไม่สนครับเสียกันละเดินหน้าชนคนละทีครับแม่เอาละครับท้าดวลชวนแรกเลยครับมาครับแค่ขวาพยายามก็มาทิ้งด้วยหมัดขวาโอ้ยเพชรดลพยายามจะสวนด้วยศอกโอ้หัวจิตหัวใจต้องยอมรับนับถือเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเลือดครับฉลองกายครับหุบซ้ายลุ้นเจอศอกแม่ต่อซ้ายอีกแล้วครับแล้วตีโอ้โหดูครับวงในเสียบเลยครับแม่ไม่สนแล้วครับโอ้โหเชิงไม่สนครับชนลูกเดียวโอ้กรรมการต้องเบรกเกมพึ่งแพ้สนามปั๊บหนึ่งครับโอ้โหแล้วนี่ครับกระซิบบอกแพ้สนามมาชกได้ครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวดูบาดแผลก่อนครับเลือดหยุดแล้วครับลุยต่อครับแล้วดูครับแกหัวใจแกเกินร้อยจริงๆผมก็ใส่เลยครับโอ้ยเพชรนนท์พยายามจะใช้ศอกเจอศอกสวนคนละดอกคนละทีเลยครับพยายามจะปักหลักครับดักจังหวะ2ครับเพชรนนท์โอ้โหเลือดยังไหลอยู่ครับไม่หยุดครับตีเอาครับจับนายได้หรือพี่ทำการหรือเปล่าครับกดแขนแทงซ้ายดูครับเดี๋ยวโดนเข้าไปกดแขนล่วงลงมาแทงซ้ายแล้วพันด้วยศอกซ้ายตามด้วยขวาครับสิงโตทองพยายามจะสวนด้วยศอกเหมือนกันครับพยายามเข้ามาเวลาโดนพยายามเล่นงานบริเวณลำตัวโอ้ยดึงแล้วดูครับโอ้ยเสียบเอาละครับระยะทำการของสิงโตทองวงในล็อกในติดตีเข้าหลุดเข้าหลวงก็เจอครับแต่วงในครับดูครับถูกตบแทงขวาหนีออกไม่ออกหนีออกไม่ออกหนีออกไม่ออกโอ้เจอศอกของสิงโตทองเข้าไปวูบเลยครับแม่เกลือจิ้มเกลือครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเจอนับเลยครับแม่แล้วดูครับสิงโตทองพยายามจะเบียดเลยครับโอ้ยเรียบร้อยหรือเปล่าครับแม่สับไปตรงๆปักไปตรงๆแบบนี้เลยครับเอาคืนได้ตบดอกจริงๆครับโอ้โหวันนี้ชัยชนะเส้นด้วยเลือดจริงๆครับสิงโตทองสองกุลวงจากลาวดุเด็ดเผ็ดมันมาจัดเต็มตั้งแต่คู่แรกเลยครับโอ้โหท่านผู้ชมครับใครจะไปเชื่อครับต้นยกแรกหล่นเด้งขึ้นมาเจอศอกอีกเลือดอาบโอ้แล้วสุดท้ายครับนี่ครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับโอ้ศอกขวาครับปักเข้าไปตรงๆนี่แหละครับแหวกกาดโอ้โหโอ้โหดูครับโอ้โหวูบเลยครับแม่มันไปโดนจุดครับนี่ครับโอ้โหสุดเลยครับโอ้โหปิดฉากครับหาอะไรครับท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆครับโอ้โหนับถือและขอปรบมือให้ครับแล้วนะครับไปลุ้นรางวัลกันบนเวทีครับคุณผู้ชมครับคู่นี้สุดยอดจริงเอ้าขอเสียงเชียร์นักชกทั้งคู่เลยครับโอ้มันสุดๆมันขนาดนี้ไปลุ้นครับว่ารางวัลโบนัสหรือซุปเปอร์โบนัสจะออกหรือไม่ครับ Ladies and Gentlemen it's time for bonus round สนับสนุนโดยปุ๋ย 4-Man ราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์Super bonuses for blue and red corner. ปุ๋ย 4-Man. Super bonus ทั้งคู่คนละ 10,000 บาทครับและตอนนี้ครับผลการตัดสินจากคณะกรรมการ and the winner by way of knockout blue corner สิงโตทองสกุลวงไฟ Super bonus